หลักการของดิฉันเนี่ยชัดเจนมากนะคะพรรคการเมืองหาเสียงว่าอย่างไรต้องทำตามที่หาเสียงภารกิจที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้งครั้งนี้คือการปิดสวิตช์3ปล้างมรดกคสช.ให้สูญพันธุ์ถ้าก้าวไกลบอกว่าจะโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์สว.และเพื่อปิดสวิตช์3ปดิฉันคิดว่าประชาชนคงด่าอย่างประเทศมันขัดแย้งกันไหมครับท่านผู้ชมถ้าหลักการที่คุณหาเสียงไว้คือปิดสวิตช์ลุงปิดสวิตช์สว.นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่บอกว่าวันนี้ฉันไม่ทำเพราะฉันกลัวถูกประชาชนด่าหลังจากเมื่อวันที่15สิงหาคม2566พรรคก้าวไกลมีการออกแถลงการไม่โหวตนายกให้เพื่อไทยเหตุเป็นรัฐบาลข้ามขั้วต่อมาค่ะก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่พรรคก้าวไกลไม่โหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นการผิดคำพูดที่เคยระบุว่าจะปิดสวิตช์สว.ต่อมาพบว่าในรายการถกไม่เถียงออกอากาศเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเชิญช่อพรรณิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าและอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระร่วมรายการพูดคุยเรื่องโหวตนายกรอบ3เศรษฐาตีตัวเกมอำนาจม้วนเดียวจบหรือม้วนเดียวจอดโดยบางช่วงช่อพรรณิกาก็ได้มีการระบุว่าจะให้ดิฉันบอกว่าหลักการของดิฉันคืออะไรหลักการของดิฉันชัดเจนมากพรรคการเมืองหาเสียงไว้อย่างไรต้องทำตามที่หาเสียงและดิฉันบอกเลยอันนี้อยู่ที่คุณมีแนวทางอุดมการณ์อย่างไรก้าวไกลบอกว่าเราไม่ร่วมกับองค์คาพยพและผู้ที่สืบทอดอำนาจเผด็จการเลยมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนี่ก็คือคำมั่นสัญญาที่ทำให้ประชาชนสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคการเมืองใดด้วยเหตุนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าในทางกลับกันถ้าก้าวไกลบอกว่าจะโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์สว.และเพื่อปิดสวิตช์3ป.ดิฉันคิดว่าประชาชนคงด่ายับทั้งประเทศนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตลกเกินไปที่จะคิดว่าประชาชนรู้ไม่ทันเรื่องนี้ต่อมาอาจารย์วีรพัฒน์ได้มีการตอบโต้ว่าประโยคเมื่อกี้สำคัญมากเลยที่บอกว่าถ้าก้าวไกลโหวตเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์3ป.จะโดนประชาชนด่ามันขัดแย้งกันไหมครับผู้ชมต้องทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้คำสัญญาที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง2พรรคเลยก็คือปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์3ป.ผมถึงตั้งคำถามไงว่ามันแย่นักเลยหรือที่คุณจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่คุณปิดสวิตช์ลุงได้ถ้าคุณปิดสวิตช์ลุงสำเร็จคุณปิดสวิตช์สว.สำเร็จหรือคุณจะยอมให้เผื่อไทยเป็นรัฐบาลมีลุงปิดสวิตช์ตามสัญญาที่หาเสียงไม่ได้แต่คุณสามารถบอกได้ว่าประชาชนไม่ด่าฉันนักการเมืองที่ดีไม่ต้องไปสนใจประชาชนจะด่าหรือไม่คุณต้องสนใจว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถามว่าประชาชนถูกเสมอหรอนักการเมืองต้องมีความกล้าหาญว่าหลักการคืออะไรถูกไหมถ้าหลักการที่คุณหาเสียงไว้คือปิดสวิตช์ลุงปิดสวิตช์สว.นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่บอกว่าวันนี้ฉันไม่ทำฉันกลัวถูกประชาชนด่าผมไม่เชื่อครับว่าประชาชนจะมาด่าก้าวไกลผมเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจก้าวไกลถ้าก้าวไกลมีความกล้าหาญพอที่จะทุบโต๊ะมาบอกว่าประชาชนครับวันนี้ผมจำเป็นจะต้องโหวตให้เพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์ลุงเพื่อปิดสวิตช์สว.เขาไม่ทำเพื่อไทยก็แย่มันแย่นักเลยหรือที่คุณจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่คุณปิดสวิตช์ลุงได้ถ้าคุณปิดสวิตช์ลุงสำเร็จคุณปิดสวิตช์สว.สำเร็จหรือคุณจะยอมให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีลุงปิดสวิตช์ตามสัญญาไม่ได้ทำตามคำสั่งที่ทำสัญญาที่หาเสียงไม่ได้